สวัสดีค่ะร้านเต้งหมดกันเกษตรค่ะวันนี้เราจะมาเทสทดสอบปั๊มอนาคอนดา4นิ้วเผา4เมตรนะคะฝั่งทางนี้นะคะและปั๊มมะละกอสุก4นิ้วเผา4เมตรเป็นข้อแข็งนะคะกับเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะของโทสกะนะคะโทสกะก็ได้นะคะใครจะเรียกขนาด 7.5 แรงนะคะเราทำปั๊มมะละกอสุกพ่วงมูเล่เพื่อจะให้ต่อสายพานให้มันถูกมวยจับคู่ชกให้ถูกคู่นะคะอนาคอนดาก็ต่อพ่วงสายพานปั๊มมะละกอสุกก็พ่วงสายพานนะคะเราต่อให้ด้วยซ้ำปั๊มมะละกอสุกมันเป็นอะไรนะชุดเผาตำปาตายตัวใหญ่สุดคือ6นิ้วใช่ไหมช่าง6นิ้วครับบิน6นิ้วมี3นิ้วกับ6นิ้วนะคะเราเผา6นิ้วให้แต่ฝั่งอนาคอนดาเนี่ย8นิ้ววิน8นะคะถ้าเราเอาวิน6เข้ากันนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคอนดาจะแรงกว่ารอบจะจัดกว่าอันนี้ยังใช้หน้า8นะคะรุ่นใหม่เป็นหน้า8เดี๋ยวเรามาเทสทดสอบกันว่าใครจะแรงกว่ากันจับมวยชกให้ถูกคู่4นิ้วเผา4เมตรเท่ากันมาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบสาย PE นะคะกับมวยชกให้ถูกคู่สาย PE ก็หน้า4ความยาวก็10เมตรเท่ากันนะคะเริ่มประกอบสายส่งน้ำนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปั๊มลงให้ดูนะคะทีละตัวปั๊มแล้วก็สุกลงก่อนยกคนเดียวได้ไหมช่วยเอาหนักคนเดียวไม่ไหวนะคะพอประกอบเข้าเครื่องแล้วต้องหาคนช่วยถ้าหนุ่มโสดใช้งานไม่ได้ดีนะคะแนะนำสำหรับคู่สามีนะคะที่มีเมียแล้วดันลงเท่ากันนะคะเพราะว่าเผาเรา4เมตรเท่ากันสุกมักละกอสุกปั๊มละกอสุกลงน้ำนะคะสายส่งน้ำ PE สีดำยาว10เมตรนะคะเดี๋ยวมาดูความเร็วแรงกันว่าใครจะได้เร็วแรงและน้ำได้เยอะน้อยมากขนาดไหนนะคะส่วนปั๊มนะคุณได้นะคะเกาสายอ่อนง่าย Easy Slim นะคะยกแบกคนเดียวได้ไม่ต้องมีใครช่วยเหมาะสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดนะคะที่ทำงานคนเดียวนี่ค่ะยกแบกใส่บ่าใครคนเดียวได้เลยนะคะคนเดียวนะไหมโอเคเสียบเข้าไม่ได้เข้าเครื่องยนต์นะคะบอกแล้วเหมาะสำหรับหญิงชายหญิงโสดชายโสดชายหญิงโสดไม่เกี่ยวคนเดียวได้สบายมือค่ะเครื่องยนต์เบนซิน4 จังหวะนะคะประกอบเสร็จก็โยนเข้าค่ะเห็นล่ะค่ะสายส่งน้ำ PE สีดำ10เมตรเท่ากันนะคะมาช่วยเอาแรงเขาคืนหรือเขายกปั๊มช่วยเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเลยนะคะระหว่างปั๊มมะละกอสุก4นิ้วเผาข้อแข็ง4เมตรนะคะกับปั๊มอนาคอนดา4นิ้วเผา4เมตรสตาร์ทต่อพ่วงมูเล่เหมือนกันนะคะนี่นะคะพื้นที่แห้งๆเห็นไหมอนาคอนดาน้ำมาก่อนนะคะอนาคอนดาน้ำมาถึงก่อนสายส่งน้ำ10เมตรเท่ากันนะคะจับดันไปนู่นเลยดงจับไม่ค่อยอยู่นะคะดูเอานะคะปั๊มมะละกอสุกเผาข้อแข็งก็จะยากหน่อยเร่งเครื่องให้เท่ากันเนี้ยเร่งเครื่องรอบเครื่องให้มันเท่ากันนะคะจะได้รู้รอบนะคะรู้รอบขอบชิปลองยกขึ้นเท่าๆกันเนี้ยยกแค่ยกจับให้เหมือนกันยกจับให้เหมือนกันความแรงต่างกันนะคะนี่ค่ะของช่างโด่งจะเป็นปั๊มอนาคอนดา4นิ้วเผา4เมตรนะคะส่วนของช่างธงจะเป็นเผาข้อแข็งนะคะปั๊มมะละกอสุกนะคะ4นิ้วเผา4เมตรสายส่งน้ำ10เมตรเท่ากันนะคะนี่ค่ะระยะสายให้โอกาสบีบให้โอกาสบีบบีบใครจะแรงกว่ากันนะคะดูนะคะพอบีบสายยางดูนะคะช่างธงหายไปในกลีบเมฆแล้วค่ะช่างธงหายไปในกลีบเมฆแล้วค่ะของช่างดงแรงนู่นค่ะจะข้ามถนนไปนู่นแล้วค่ะลองสูบอยู่บ้านพี่จะน้ำเกือบถึงลมสักนะคะโอเคเทค2ลองเครื่องเลยสตาร์ทดูนะคะปั๊มมะละกอฝั่งทางขวานะคะอนาคอนดาฝั่งทางซ้ายนี่ค่ะเร่งเครื่องให้จำเท่ากันนะเลนบายแล้วนะคะลองบีบสายเลยดูว่าใครจะไกลกว่ากันนะคะดูของช่างโด่งนะคะ4นิ้วเผา4เมตร
มะละกอก็4นิ้วเผา4เมตรนะคะระยะบีบสายให้ดูแล้วนะคะว่าน้ำไกลขนาดไหนกะระยะของช่างธงน่าจะได้อยู่ประมาณ 2-3 เมตรของช่างโด่งไม่อยู่ละค่ะหน้าอย่างต่ำก็น่าจะ 6-8 เมตรได้นะคะ 6-8 เมตรได้นะคะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะปั๊มอนาคอนด้าซ้ายมือนะคะปั๊มอนาคอนด้าสีเทาเผาสายอ่อนซ้ายมือรุ่นเก่าจะเป็นปั๊มอนาคอนด้ารุ่นใหม่จะเป็นปั๊มสีเทาเผาสายอ่อนนะคะเนี่ยค่ะบีบสายน่าจะได้ประมาณถึง 6-7 เมตรนะคะส่วนช่างธงปั๊มมะละกอสุกไปได้แค่ 2-3 เมตรค่ะโอเคโอเคดับเครื่องเลยจับมวยชกให้ถูกคู่สนาม1จบไปแล้วต่อไปเราไปดูสนาม2โหดกว่านี้หินกว่านี้เป็นล่องเหมืองลึกชันประมาณ3เมตรกว่าๆค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามสนามรบที่2ค่ะทำไมน้ำเต็มดูพื้นที่นะคะดูของช่างดูของช่างอะไรนะช่างธงดูน้ำจ๊อแจ๊ะนะคะน้ำจ๊อแจ๊ะดูของช่างดงนะคะเป็นทะเลเมื่อเราพี่น้องเดี๋ยวดูน้ำนะคะไหลเข้าเครื่องแล้วน้ำไหลเข้าเครื่องแล้วต่อไปเป็นการเก็บกู้ค่ะเก็บกู้เถอะสูเบื้องเอาใครเก็บง่ายเก็บซาเอาปั๊มคอแข็งนะคะปั๊มมาคอสุกเอาคอแข็ง4เมตรนะคะมีการปรับมือเรียกตัวช่วยแล้วนะคะยกคนเดียวแบกคนเดียวไม่ไหวนะคะเอาขึ้นซอยไปแน่ดังว่านะคะถ้าปั๊มเอาคอแข็งไม่เหมาะสำหรับสาวโสดชายโสดนะคะแนะนำให้ไปเป็นกู้ดูโอนะคะปั๊มเผาสายอ่อนเก็บคนเดียวได้ไหมยกนี่ยกดีๆนะคะระวังเอวเคล็ดเสียเส้นเต้านะคะนี่ค่ะอนาคอนด้าลูกสาวล่า4นิ้วนะคะเผาสายอ่อนล่ามันไปโหลดพวกมีเสียพวกมีพังปะเวลาใช้งานพยายามตรงเผานะคะเวลาเก็บม้วนเผางอได้บิดได้เวลาใช้งานให้มันเผาให้ตรงๆไว้นะคะเพราะกระแจร้านเราก็มีขายนะคะนี่นะถอดเข่าออกถอดสายพันถอดออกจากมุ้งเล่แล้วก็ดึงทุกมุ้งเล่ออกจากแท่นก็ยกเข่ากลับมาก่อนได้ค่ะชุบกูง่ายนะคะแท่นของเราก็ทำมาสำหรับเอามาหนักหน้ากับเครื่องยนต์ใส่ได้ทั้งเบนซิน4จังหวะดีเซล4จังหวะดีเซลลูกสูบตั้งนะคะตั้งแต่ 5.5 แรงขึ้นไปจนถึง8แรงนะคะแท่นเราใส่ได้ยกคนเดียวสบายมือค่ะเกือบแล้วครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจ๊โหดการเกษตรด้วยนะคะ